กันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเว็บเพลสมายาซึ่งเว็บนี้เนี่ยแต่ก่อนผมดูบ่อยมากเลยนะครับซึ่งวันนี้นะเราจะมาดูหัวข้อที่มีชื่อว่า20ผลงาน DIY ของผู้คนที่มีควรเกิดขึ้นอีกเลยภาค5นะครับภาค1 2 3 4ไม่เคยดูนะมาดู5เลยนี่คืองาน DIY แรกมือกระจกรถคันนี้น่าจะหายไปแล้วเขาก็เอาไปว่าอะไรวะเนี่ยเขาบอกว่านี่เป็นของหมอฟันเลยกระจกหมอฟันหนอประมาณว่าเคยเห็นคนทำฟันไหมล่ะที่เขาจะเอากระจกเล็กๆสองตรงฟันแล้วก็ทำการทำอะไรกับฟันนะแล้วเอามาเป็นกระจกตรงรถมันจะมองเห็นไหมเนี่ย What the fuck? โอ้โหเฮ้ยจะว่าไปมันเท่ก็เท่นะไม่ต้องใช้เคสเลยอะต่อลอยฟ้าโอ้โหเล่นไปเล่นมาตกใส่หัวทำไงวะเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเชือกขาดนิดหน่อยนี่คือพังเลยนะร่วงหมดเลยผมว่า มาดูอันที่3นะผมเขาบอกว่าไม่มีเงินซื้อ AirPods ผมก็เลยทำมันขึ้นมาเองเหมือนไม่การเอาหูฟังมาทำเป็น AirPods ละมันได้เหรอฮะมันได้เหรอโห อันนี้ความคิดสร้างสรรค์โอ้โหคิดว่ามันน่ารักมากเลยไงฮะเอาบาร์บี้มาเป็นไม้แขวนเนี่ยนี่คือเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้โอ้โหนี่มันคือตุ๊กตาในตำนานนี่หว่าเขาเอามาทำเป็นตะขาบเฮ้ยมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบนะแบบตัวยาวๆอะไรแบบเนี้ยแต่สำหรับพี่นี่ไม่ไหวปอนพี่กลัวตะขาบมากนี่เขาบอกว่าเมื่อคุณอยากขายพิซซ่าแต่ไม่มีรถโมบายขายอาหารคืออะไรรถโมบายน่าจะเป็นรถที่มีร้านค้าอยู่ข้างในหรือเปล่าภาพนี้คือแบบว่ารองเท้าขาดไงก็เลยแบบว่า DIY ฉีดสเปรย์ลงไปให้มันกลมกลืนแถมสีไม่เท่ากันด้วยนะอะไรมันจะลงทุนขนาดนั้นถ้าขายขนาดนี้ก็ใส่อีแตะไปเถอะเขาบอกว่าเป็นหน้ากากที่มีรูเอาไว้สำหรับดูดน้ำนะจะช่วยได้ไหมเรื่องการโควิดเนี่ยหรือว่ามีระบบซิปปิดซิปได้อาจจะก็ได้นะงั้นก็ถอดแมสกินดีกว่างั้นเมาส์ลูกกิ้งเก่าๆไม่ได้ใช้เอามาทำเป็นหัวเข็มขัดโคตรเท่ไม่มีอะไรทำก็เอามือไปคลิกเล่นอันนี้คือการเปลี่ยนรถเก๋งให้เป็นรถกระบะเขาอาจจะมีรถเก๋งไงแล้วเขาแบบว่าไม่มีตังค์ซื้อรถกระบะอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบว่าดัดแปลงรถเก๋งของตัวเองนั้นให้เป็นกระบะไปเลยและสภาพก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นทุกคนฉันกับแฟนใช้เวลา5นาทีทำของขวัญสำหรับคริสต์มาสมันคืออะไรวะเนี่ย What? หมวกสะท้อนแสงทำจากแผ่นซีดีหรือเปล่าเอาแผ่นซีดีใช่ๆเหมือนเอาแผ่นซีดีมาทำเป็นแบบแตกๆแล้วก็มาแปะตรงหมวกเมื่อคุณต้องการทำแป้นบาร์สและมีทีวีเก่าเหลืออยู่โอ้โหเอาทีวีเก่ามาทำเป็นแป้นตรงแป้นบาร์สเลยปันเฮ้ย แต่ไอเดียดีนะทุกคนซองเก็บสว่านคาดเอวสำหรับช่างมืออาชีพไม่ได้เลยเนี่ยเอาแกนลอนมาตัดใช่ไหมแล้วก็มาห้อยกับเข็มขัดเนื้อมักจะหดในเวลาทำอาหารเขาก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการเอาไม้หนีบมาหนีบไว้ไม่ให้เนื้อมันหดแต่มันช่วยได้จริงใช่ไหมเนี่ยฮะไม่มีชั้นวางของนั่นก็เลยเอาสกอตเทปมาแปะเอาเลยผมก็ดูตั้งนานอะไรวะเฮ้ยผมดูไม่ออกมองไปเครื่องบินเฉยเลยไม่มองไงเป็นเครื่องบินวะเนี่ยเฮ้ยแล้วคือทำไมไม่ซื้อโต๊ะมาวางอะไรฮะใช้สกอตเทปโอ้โหรวยสกอตเทปเลยไงแต่ยังว่าแหละนี่มันคืองาน DIY เราจะไปว่าเขาก็ไม่ได้ใช่มันอยู่ที่จินตนาการล้วนๆเออเปียโนที่บิวอินเข้ากับกำแพงโอ้ยคือมันจะช่วยการประหยัดพื้นที่ไงเนี่ยปกติเปียโนมันใหญ่ถูกป่ะล่ะแล้วมันแบบเถอะทะช่างตัดผมที่สะสมผมของลูกค้าเอามาทำเป็นลูกบอลหนักกว่า57กิโลกรัมโอ้โหเขาขยันคือช่างก็ว่างนะแต่ว่ามันเป็นความทรงจำไงในนี้มีอยู่กี่หัวก็ไม่รู้ที่เขาตัดมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมนั้นอาจจะมีแบบคนที่ตายไปเขาจะมาเอาผมคืนหรือเปล่าเอาผมคืนเมื่อคุณต้องการใช้เทคโนโลยีแก้ไขปัญหาโอ้โหไซเบอร์พังสุดยอดเลยเอามือถือไปเป็นกระจกรถผมว่ามันได้อยู่นะได้มันได้อยู่แต่วิธีการมันแบบว่าอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงคนไม่ค่อยทำกันแต่ว่ามันได้อยู่นะทุกคนเดี๋ยวอะไรนี่คืออะไรวะเนี่ยฮะเขาบอกว่าทำไมห้องน้ำถึงต้องทำฉากกั้นแบบนี้นั่นสิคือทำไมคือเขาสามารถเปิดประตูได้4บานใช่ไหมเนี่ยถ้าที่ดูในตู้เนี่ยบางทีอยากคุยกับเพื่อนก็เปิดไอ้บาน3หรือบาน2ออกมาอย่างเงี้ยแหละ What? ผมก็งงเหลือเกินเขามีจุดประสงค์อะไรน่าจะไม้เหลือเฮ้ยอันนี้เขาบอกว่าเกมคอนโซลที่บิวอินเข้ากับเก้าอี้ไม้เอ้ยนี่ดูดีว่ะทุกคนดูดีอันนี้ค่อยรู้สึกว่าดูดี DIY ขึ้นมาหน่อยแต่อย่าเผลอเอาตูดไปนั่งนะไม่งั้นไอ้ที่มันโผล่มามันจะทิ่มเข้าตูดเลยนะทุกคนอ้าวจบแล้วโหรวดเร็วทันใจจริงๆสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนคลิปมันก็จบเร็วนะตามสไตล์เพชรมายานะครับสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยครับตาม35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและริสแบนได้ที่เพจ Photoshop เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย